สวัสดีเด็กๆได้เวลามาสนุกกับมือน้อยแสนซนเย่เย่เร็วๆมาสนุกด้วยกันเด็กๆจ๊ะพร้อมกันหรือยังมือน้อยๆทั้งสองพร้อมแล้วนะจ๊ะมาม่ามาม่าพวกเรามาสนุกไปด้วยกันด้วยมือเล็กๆของพวกเราเอ๊สิ่งนี้คืออะไรกันนะเป็นก้อนเล็กๆอยู่รวมกันหลายๆก้อนรูปทรงอิสระแข็งเหมือนหินใช่แล้วสิ่งนี้ก็คือกรวดหินนั่นเองแล้วถ้าเรานำกรวดหินมาทำให้เกิดเสียงล่ะจะได้เสียงยังไงนะได้เสียงน่าสนใจเอ๊ะเจ้ามือน้อยแสนซนไปเจออะไรมาอีกแล้วล่ะเด็กๆรู้ไหมจ๊ะว่าสิ่งนี้คืออะไรวัสดุโปร่งใสไว้บรรจุน้ำจับได้ถนัดมือใช่แล้วสิ่งนี้ก็คือขวดแก้วนี่คือกรวดหินนี่คือขวดแก้วกรวดหินขวดแก้วกรวดหินขวดแก้วแล้วถ้าพวกเรานำกรวดหินเหล่านี้ใส่ในขวดแล้วเขย่าดูล่ะจะได้เสียงยังไงนะว้าวโอ้โหว้าวมือน้อยแสนซนทั้งหลายจ๊ะตอนนี้ได้เวลามาสร้างจังหวะด้วยกันแล้วจ้ะเสียงจากกรวดหินในขวดแก้วจะสร้างเป็นจังหวะประจำวันนี้อีกครั้งนะเด็กๆว้าวเยี่ยมมากๆเลยและนี่ก็คือจังหวะที่เราจะสร้างไปด้วยกันในวันนี้มือน้อยแสนซนสร้างจังหวะกันได้แล้วคราวนี้เรามานับ1ถึง20พร้อมๆกันนะจ๊ะมือน้อยแสนซนแฮปปี้แฮนด์เคาะจังหวะกันได้แล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราจะมานับ1ถึง20ไปพร้อมๆกันมือซ้ายและมือขวาจับขวดแก้วให้ถนัดมือจากนั้นมาสร้างจังหวะไปด้วยกันอย่าลืมนับ1ให้ถึง20แล้วเปล่งเสียงออกมาดังๆด้วยนะจ๊ะเด็กๆ1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นับ1ถึง20กันไปแล้วทีนี้เรามานับย้อนกลับ20กลับถึง1ด้วยกันเลย20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 เย้นับ1จนถึง20แล้วก็นับ20ย้อนกลับถึง1มือน้อยแสนซนแฮปปี้แฮนด์ทุกคนปรบมือดังๆให้กับตัวเองเลยจ้ะเก่งมากๆเลยน้อยแสนซนแฮปปี้แฮนด์ในครั้งหน้าจะชวนเด็กๆทุกคนสร้างจังหวะนับ1ถึง20ไปด้วยกันโดยใช้ลูกโป่งกับกระป๋องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วเรามาสนุกด้วยกันนะจ๊ะทุกๆคนบ๊ายบาย